สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการปิดป๊อปอัพโฆษณานะครับจากโปรแกรมดูกล้องนะครับทุกท่านนะครับเคยน่าจะเคยเจอปัญหาเรื่องของการเปิดโปรแกรมแอปดูกล้องแล้วมันจะเด้งไปที่แอป LINE แอป Shopee หรือไม่ก็ Lazada ครับอย่างตัวที่ผมมีตัวนี้ครับอย่างว่าไม่ว่าจะเป็นแอป ICC หรือ UTC หรือพวกนี้นะครับแอปดูกล้องอะไรพวกนี้นะครับสมมุติท่านเปิดเข้าไปนะครับมันจะเด้งไปที่นะครับแอปของ Lazada หรือแม้กระทั่ง Shopee นะวันนี้ผมนะครับจะมีวิธีการแก้ไขให้ทุกท่านดูนะครับอย่างนี้ผมแก้ไขไปแล้วทำการเทสแล้วครับถือว่าไม่มีการเด้งเข้าที่แอปของ Shopee หรือ Lazada เลยนะครับวิธีการของผมนะครับคือนะครับในตัว Android อุปกรณ์ของท่านนะครับที่เป็น Android จะมีเว็บเบราว์เซอร์ตัวนึงนะครับทุกอาจจะมีตัวหรือ2ตัวครับอย่างเครื่องของผมเนี่ยจะมีตัว Google Chrome ตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวเบราว์เซอร์ของตัว Android ก็คือตัวนี้ครับที่เป็นเบราว์เซอร์นะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกท่านนะครับใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่ได้ใช้งานนะครับสมมติท่านใช้ของ Google Chrome ประจำเนี่ยนะครับแล้วก็จะ default ใหม่ให้เป็นเบราว์เซอร์ของตัว Android ตัวนี้นะครับที่ผมไม่ได้ใช้นะครับโอเคนะครับให้ท่านมาที่นะครับการตั้งค่าเลยนะครับ setting แบบนี้นะครับไปที่แอปนะครับดูแอปทั้งหมดนะครับให้ท่านเลื่อนหานะครับตัวแอปที่เป็นเบราว์เซอร์ครับถ้าท่านเจอ Google Chrome ก็เข้าไปทุก Google Chrome ก่อนนะครับแล้วท่านเจอเบราว์เซอร์ของตัว Android ท่านเข้าตัวเบราว์เซอร์ของ Android เลยนะครับตัวนี้ผมเจอเบราว์เซอร์ Android ก่อนนะครับผมก็ทำการคลิกเข้าไปครับสิ่งแรกที่ท่านทำครับเปลี่ยนค่า default ของมันนะครับให้มาใช้เป็นเบราว์เซอร์ของตัว Android ตัวนี้แทนนะครับตัวนี้เป็นของ Google Chrome ครับเราเปลี่ยนตัวนี้แทนนะครับกดกลับไปนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านทำการลบแชทออกนะครับนะครับผมล้างแชทเรียบร้อยนะครับไม่มีนะครับเท่านี้ครับนะครับตัวแอปดูกล้องนะครับมันก็ไม่สามารถลิงก์ไปตัวแอปของ Lazada หรือ LINE ได้ครับเพราะว่าการทำงานจริงๆคือมันจะสร้างสคริปต์นะครับบนเว็บเบราว์เซอร์ไปเรียกแอปบนเรียกแอปนะครับสร้างสคริปต์บนเว็บเบราว์เซอร์เพื่อไปเรียกแอป Lazada หรือ Android Lazada หรือตัว Shopee ขึ้นมาครับซึ่งมันทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ครับถ้าท่านทำการล้างแคชตัวนี้แล้วนะครับสิ่งที่มันจะพาไปตัวแอป Lazada หรือ Shopee มันก็จะหายไปแล้วครับเพราะว่ามันฝังอยู่ที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับก็ผมแนะนำวิธีการแก้ไขเท่านี้ครับถ้านะครับใครใช้ไม่หายนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมทำการทดสอบแบบนี้แล้วหายนะครับก็ลองนำวิธีการนี้ไปใช้ดูนะครับผมขอบคุณครับ